อดและความอ่อนโยนของนายรังสรรค์ดวงดาราพ่อของน้องน้ำในวัย42ปีที่วันนี้วิถีการดำเนินชีวิตต้องเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่เคยมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างรายได้วันละ 300-400 บาทต่อวันต้องกลายมาเป็นพ่อบ้านเพื่อดูแลบุตรสาวคนเล็กอายุ5ขวบที่ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราโดยการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อที่จะอยู่ดูแลน้องน้ำให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะสามารถทำได้ซึ่งภารกิจหลักในทุกวันที่ต้องรับผิดชอบคือการทำกับข้าวให้น้องและป้อนอาหารผ่านทางสายยางในช่วงเวลา 6 นาฬิกา 12 นาฬิกา 18 นาฬิกาและ 24 นาฬิกาตอนนี้ต้องหายใจทางนี้ครับผมเพราะเวลาเขาเกรงเขาดิ้นก็ต้องหายใจทางนี้ก็กลัวว่าเขาจะดิ้นไปแล้วก็จะอุดหายใจไม่ออกครับผมนั้นที่แพรนี่เราต้องทำทุกวันต้องทำล้างทำความสะอาดทุกวันเพราะว่าเขาจะติดเชื้อง่ายเพราะว่าถ้าติดเชื้อแล้วมันจะยากนะครับผมตรงนี้หน้าท้องเราก็ต้องทำเพราะว่านี่เจาะหน้าท้องนี่สายไว้สำหรับป้อนยากับป้อนอาหารให้เขานะครับครับผมก็อยากจะดูแลเขาก็ที่ว่าคุณหมอเขาสอนมาว่าต้องทำยังไงดูแลน้องยังไงก็จะดูแลเขาก็ให้ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็ต้องใช้ละเอียดอ่อนหน่อยเพราะว่าคนเดียวพ่อแม่เขาต้องไปทำงานอย่างผมก็ถ้าผมให้ผมออกให้ผมไปทำงานแล้วให้แม่เขาออกมาดูแลก็กลายเป็นว่าเพราะว่าแม่เขาอยู่โรงพยาบาลเตนานี่ก็ยังมีช่วยเหลือในการรักษาหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีสิทธิ์ได้มากกว่าผมเราต้องเสียสละว่าผมต้องมาดูแลเองนะครับรังสรรค์อธิบายให้ทีมงานสปริงนิวอาสาฟังในขณะที่เฝ้าดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดว่าที่ผ่านมาน้องน้ำถือเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสเป็นที่รักของคุณครูและคนแถวบ้านเหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่นาทีส่วนตัวแทบจะไม่เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของน้องน้ำต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคม2559ทางโรงเรียนก็ได้โทรมาแจ้งให้ทราบว่าเมื่อถึงเวลาตื่นนอนเพื่อไปทำกิจกรรมน้องน้ำก็ไม่ยอมตื่นแต่สิ่งที่คุณครูสังเกตได้นั่นคือน้องน้ำมีอาการเกร็งเหมือนอาการชักคุณครูจึงนำน้องส่งโรงพยาบาลเสนาตั้งแต่วันนั้นกระบวนการรักษาของน้องก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้เป็นเวลา8 เดือนก็มีบางครั้งครับผมบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยแต่มองเห็นหน้าเขาก็สงสารเขาบางทีเราผ่านไปที่โรงเรียนหรือว่าไปเห็นเพื่อนๆเขาก็รู้สึกว่าน้ำตามันก็ตกแล้วก็มามองลูกก็อยากว่าเห็นคนอื่นเขาวิ่งเล่นเขาวิ่งเล่นกลางแป้งเรียนกันทำไมลูกเราต้องมานอนอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้ทั้งที่ว่าเขาก็เป็นเด็กล่าเริงไม่มีที่ว่าจะมีสาเหตุที่เขาจะเป็นอย่างนี้แค่วันเดียวให้น้องเขาเป็นอย่างนี้นี่ก็มีเหนื่อยมีท้อที่ว่าเหนื่อยที่ท้อไม่ใช่แหละครับคืออยากจะทำให้เขาดีบางครั้งก็อย่างสมมติว่าผมจะป้อนยาทางใส่ฮะแต่ยางนี่ครับเขาก็บางทีละป้อนเอาสลิงมันนั่นป้อนเขาก็เตะยาหกมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับผมก็จะกลายว่าก็มีแบบว่าเราจะทำให้เขาดีนะครับแต่ว่าเขาก็เตะก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ก็สู้นะครับผมก็เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องยาเขาให้ขณะเดียวกันระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูลทีมข่าวสปริงนิวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดและคอยดูแลน้องน้ำเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในวันที่ทราบข่าวว่าน้องป่วยรู้สึกตกใจมากเพราะปกติน้องเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสรักสวยรักงามชอบในการรำและไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งมีโอกาสถ่ายรูปน้องเก็บไว้มาวิ่งเล่นเขาเป็นคนที่รักสวยรักงามมาชอบมาทำผมให้ที่น้ำบอกน้ำมาหาผมงอกให้ป้าทีได้ไหมได้เขาชอบมากเลยนะคะเด็กน่ารักมากหนูยังถ่ายรูปเขาเก็บเลยทุกวันเนี้ยก็ยังดูรูปเขาตลอดเวลาเลยก็ไม่นึกว่าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทั้งนี้ล่าสุดทางเทศบาลตำบลเจ้า7และหน่วยงานก็ได้มีการอนุมัติจำนวนเงิน 20,000 บาทเพื่อที่จะช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านของเด็กหญิงลลิดาเกตโชติหลังสภาพบ้านได้เสื่อมสภาพตามวันเวลาหลังถูกสร้างมานานกว่า40 ปี